จากวิกฤตการน้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศไทยตั้งแต่ปลายปี2553เป็นต้นมาเป็นเหตุให้บ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนมากเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยได้รับบทเรียนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเกิดจากการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่ไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจึงได้อนุมัติให้เทศบาลนครหาดใหญ่ประกาศสภาวะฉุกเฉินและอพยพทำให้สถานการณ์โดยรวมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ขณะนี้อยู่ในสภาวะอพยพวงเล็บธงแดงในครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เทศบาลนครหาดใหญ่ตระหนักดีว่าการที่นครหาดใหญ่จะเป็นนครแห่งความสุขอย่างที่ตั้งใจไว้ได้นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์หลากหลายพาเมืองไปสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์เมืองไร้มลพิษเป็นอันดับแรกณปัจจุบันเนี่ยเมืองหาดใหญ่เนี่ยต้องยอมรับว่าขยายนะครับขยายมากจนเราไม่รู้หรอกว่าในเป็นเมืองหาดใหญ่เพราะว่ามันเหมือนกรุงเทพนะฮะที่ขยายจนถึงนครปฐมนนทบุรีมีปริมณฑลคือมันมีความกว้างไกลมากมีประชากรมากขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเราคิดว่าคนสร้างขยะเนี่ยวันละ1กิโลต่อคนเนี่ยถ้าแสนคนก็แสนกิโลถ้า 300,000 คนก็ 300,000 กิโลแต่แหล่งขยะของเราเนี่ยมันแลนด์ฟิลลมันหมดแล้วจากบ่อขยะกลายเป็นภูเขาขยะการที่เทศบาลนครหาดใหญ่เลือกจะทำโครงการมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำโดยเริ่มที่การจัดการขยะก่อนนั้นเพราะขยะได้ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดในเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งนั้นขยะเต็มเมืองโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนต่างๆและที่นี่ชุมชนป้อม6ที่เมื่อมีปัญหาขยะล้นชุมชนก็ได้เกิดตัวแทนโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มองว่าปัญหาต่างๆตรงนี้ก็เป็นหน้าที่โดยตรงของชุมชนเหมือนกันจึงได้ลุกขึ้นมารวมกลุ่มกันจากนั้นเขาจะเข้าหาเทศบาลก็มานั่งศึกษาองค์ประกอบขยะว่าขยะส่วนใหญ่เนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นประเภทอะไรบ้างเราจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไหมการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับเทศบาลคราวน้ำท่วมครั้งนั้นจึงไม่ใช่แค่การเก็บขยะแต่เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงลดขยะตั้งแต่ต้นทางแปรรูปขยะหลากหลายแนวทางที่เหมาะสมกับพื้นที่มีการคัดแยกขยะนำขยะรีไซเคิลขยะอันตรายมาแลกของและมีการลดเศษอาหารที่ถึงวันนี้ทั้งหมดไม่ใช่แค่การทำกิจกรรมแต่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันของพี่ป้าน้าอาคนทุกคนในชุมชนตรงนี้ค่ะเราก็คำนวณดูว่าเราสามารถที่จะนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้เท่าไหร่เป็นประเภทอะไรบ้างนะคะก็เอาไปคำนวณโดยใช้สูตรของการคำนวณการลดก๊าซคาร์บอนของทางโครงการนะคะสิ่งที่ได้จากการจัดการขยะต้นทางนี้นอกจากความสะอาดแล้วการจัดการจัดเก็บที่เป็นระบบจะไม่ทำให้ขยะเกิดการทับถมทั้งที่ชุมชนและที่บ่อขยะซึ่งจะทำให้เกิดก๊าซมีเทนนอกจากนั้นยังลดการเผาซึ่งจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การจัดการขยะแบบนี้จึงลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกได้มากทีเดียวย้อนกลับไป3ปี4ปีทุกอย่างดูเหมือนกับดินแดนที่แห้งแล้งแต่สำหรับวันนี้แต่ละบ้านพยายามที่จะปรับให้พื้นที่แห้งแล้งของบ้านตัวเองให้เป็นพื้นที่ที่มีความสีเขียวมากยิ่งขึ้นด้วยน้ำแต่ไม่ใช่น้ำที่เป็นหยดๆแต่เป็นน้ำใจที่เขาส่งมอบให้กับธรรมชาติที่เขาเริ่มรู้จักคุณค่าของธรรมชาติให้ธรรมชาติก่อนแล้วธรรมชาติจะดูแลเขาการจัดการขยะต้นทางของที่นี่มีสถานประกอบการโรงเรียนและชุมชนจำนวน22แห่งคัดแยกขยะได้ 616,083 กิโลกรัมวัดปริมาณคาร์บอนที่ลดลงได้514.47 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านอกจากการกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทางยุทธศาสตร์เมืองไร้มลพิษ
จะครบวงจรได้ก็ต่อเมื่อมีการกำจัดขยะที่ปลายทางด้วยทางเทศบาลนครหาดใหญ่เราก็คิดว่ายุทธศาสตร์เมืองไร้มลพิษสุดท้ายก็ต้องจัดการที่ปลายทางด้วยทำอย่างไรให้ขยะที่เรานำมากำจัดต้องหมดสิ้นแล้วก็ต้องไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็เลยได้จัดการเอาขยะเข้ามาสู่เทคโนโลยี Add Melting Gasification นะครับก็คือการจัดการขยะโดยการเผาแบบไร้มลพิษการเผาขยะแบบไร้มลพิษหรือไม่มีมากเกินเกณฑ์ที่จะเป็นอันตรายนี้เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก3ทางด้วยกันคือ 1. ลดจากการกำจัดขยะแบบที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก 2. ลดการใช้พลังงานจากซากฟอสซิลซึ่งจะทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตและ 3. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากซากฟอสซิลซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์เมืองพิชิตพลังงานได้อีกด้วยจะเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในอัตรา 6.7 เมกะวัตต์ต่อวันนะครับก็จะได้ประมาณ 2,000 ครัวเรือนเราไม่ต้องไปทำลายธรรมชาติใช้พลังงานจากสิ่งที่ทุกคนคิดว่าไม่มีประโยชน์ทำให้มันเกิดประโยชน์กับเมืองการจัดการขยะปลายทางรองรับขยะได้250ตันต่อวันวัดปริมาณคาร์บอนที่ลดลงได้ 211,700 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีนอกจากยุทธศาสตร์เมืองไร้มลพิษเทศบาลนครหาดใหญ่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์เมืองที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืนสำหรับยุทธศาสตร์การบริโภคอย่างยั่งยืนเนี่ยเราจะมี2แนวทางที่เราทำอยู่นะครับแนวทางแรกก็คือการปลูกผักคนเมืองนะครับที่หาดใหญ่พื้นที่ส่วนมากเป็นภาคเมืองคนจะกินจะใช้จะทำอะไรก็ใช้เงินจับจ่ายใช้สอยแล้วทำไมคนหาดใหญ่ต้องปลูกผักกินเองเราจะมีกลุ่มอสมนะครับงานคุ้มครองผู้บริโภคไปสำรวจตลาดหาดใหญ่ในบ้างที่อื่นๆบ้างเอาเครื่องมือไปวัดพบว่าเกือบทุกแผงครับมีสารพิษมีสารเคมีมียาปราบศัตรูพืชอยู่ทั้งนั้นเลยเขาก็มานั่งคุยกันเองในกลุ่มของเขาเองนะว่าต่อไปนี้ฉันจะปลูกผักกินเองละฉันไม่เอาละผักตลาดประเด็นที่เราเจอสารพิษเนี่ยอสมเองก็ไปถามว่าผักมาจากไหนพอรู้ว่าผักมาจากราชบุรีมันตั้งไกลนะครับ800กว่า800 900กว่าโลก็ถามว่าแสดงว่ามันต้องแพงสิเพราะมันต้องบวกค่าน้ำมันรถขนส่งผักจากราชบุรีมาถึงเนี่ยก็ใช้น้ำมันเยอะพอใช้น้ำมันเยอะก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเยอะก็ก่อให้เกิดตัวของก๊าซที่ก่อให้เกิดโลกร้อนได้มากเหมือนกันก็เลยมองว่าทำไมฉันต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อผักที่ตลาดซึ่งผักที่ตลาดก็มาจากราชบุรีอีกมันกลายเป็นว่า2ต่อใช่ไหมครับเขาก็เลยมองกลับกันว่านอกจากประโยชน์ที่การที่เราปลูกผักที่บ้านซึ่งเป็นผักอินทรีย์เป็นผักปลอดสารพิษก็ยังช่วยที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดร้อนจากการที่ขนผักมาไกลๆด้วยอีกแนวทางของการบริโภคอย่างยั่งยืนคือการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมื่อปลูกผักและมีพืชผักสมุนไพรเหลือจากการกินการใช้ชาวบ้านจึงนำมาทำเป็นสบู่ยาสระผมน้ำยาซักผ้าและผลิตภัณฑ์กันยุงทั้งหมดทั้งมวลล้วนเกิดจากสวนผักที่เป็นอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ที่กินใช้ซื้อขายกันเองในชุมชนและต่างพื้นที่สวนผักคนเมืองไม่ได้เกิดแต่ในเฉพาะที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่แต่มีเครือข่ายออกไปทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในวันแรกที่เมืองเริ่มปฏิบัติการกับการลดมลพิษจากขยะก่อนนั้นวันนี้แนวคิดของยุทธศาสตร์เมืองคาร์บอนต่ำทุกยุทธศาสตร์ได้กระจายไปสู่ชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาลเด็กนักเรียนได้เริ่มได้เรียนรู้ลงมือทำจริงกับทุกยุทธศาสตร์บ่มเพาะภูมิต้านทานโลกร้อนให้กับตัวเองให้กับเมืองเมื่อเด็กๆในโรงเรียนเนี่ยทำเป็นคิดเป็นสิ่งเหล่านี้ก็จะนำไปสู่ครอบครัวนำไปสู่ผู้ปกครองและชุมชนนะคะเพราะนั้นเลยคิดว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆสำหรับเมืองที่วางทิศทางไว้ว่าจะเป็นนครแห่งความสุขอย่างเทศบาลนครหาดใหญ่นั้นวันนี้ทุกคนรู้ดีว่าจะปล่อยให้เมืองเป็นเหมือนอย่างที่ผ่านมาไม่ได้ทุกคนจึงกำลังช่วยกันลดโลกร้อนโดยหัวใจสำคัญคือ
ทำให้เรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่เห็นภาพได้จับต้องได้คำนวณได้และการช่วยลดโลกร้อนก็จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป